ความสะอาดมีส่วนต่อรสนิยมทางเพศไหมครับรสนิยมก็คือรสนิยมแต่ว่าความสะอาดเนี่ยมันมีผลต่อกิจกรรมทางเพศแน่นอนเพราะว่าร่างกายมนุษย์มันถูกกระตุ้นด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำให้มองไปแล้วมันไม่เอื้อต่อสายตาไม่ชอบแน่นอนทำให้ความต้องการทางเพศลดลงได้กลิ่นที่มันไม่หอมกลิ่นที่มันไม่ถูกจมูกเนี่ยแน่นอนมันก็ทำให้ความต้องการทางเพศลดลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาสุขอนามัยที่ดีเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดในเรื่องของการมองเห็นภาพที่ไม่พึงประสงค์หรือว่ากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นึกออกไหมถ้าเราไปเจอคนหล่อคนสวยแต่ว่าแบบแก้ผ้าออกมาหรือถอดรองเท้าออกมาแล้วเท้าเหม็นมากอย่างเงี้ยพอกำลังจะอยากป้ามอ่ะเหมือนเราได้กลิ่นแบบปลาเค็มปลาเน่าอย่างเงี้ยมันก็หมดอารมณ์เป็นเรื่องปกตินะคะฉะนั้นการรักษาสุขอนามัยที่ดีก็จะช่วยลดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้ยกเว้นน้องอยากจะทำคอนเทนต์ลง TikTok ให้มันตลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตามอัธยาศัยค่ะค่ะมีผลนะคะ